สวัสดีนะครับวันนี้ก็เจอกับผมนะครับโต้งเกมเมอร์ครับวันนี้เขาจะเป็นคลิปแรกนะครับในการสปอยนะครับเขาจะมาสปอยอัปเดตเรื่องต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะก็เข้ามาที่เพจก่อนนะครับเพจอันนี้เป็นแฟนเพจหลักของเซิร์ฟ GG เรานะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นนะครับรายละเอียดนะครับที่อัปเดตเมื่อ1วันก่อนครับจะเป็นที่บอกว่าจะมีชุดใหม่มาครับชุดใหม่ก็ออปชันดีกว่าเดิมเนาะนี่โมเดลก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นคล้ายๆชุดเวล100เวล200เป็นบางเซิร์ฟเนาะบางเซิร์ฟก็จะเป็น185นะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้เนาะจะเป็นชุดในครับชุดในก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูสปอยนะครับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเริ่มจากไททันก่อนนะครับไททันนะครับถ้าอัปเดตเข้ามาครับไททันก็จะเป็นสีส้มนะครับเป็นชุดสีแบบเทาๆนะแล้วก็มีแบบเป็นกลีบออกมาเป็นสีส้มนะครับผมก็ไม่ชัวร์ว่าจีจะเอาชุดสีดำมาหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ดูหน้าปกนะครับมันก็จะเป็นแค่สีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาสีนี้มาด้วยครับบอกเลยว่าสวยงามครับก็ต่อไปครับผมจะให้ดูชุดในครับชุดในก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นชุดเทาแล้วก็เป็นแถบสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นกรีบ6แฉกออกไปนะครับเป็นสีฟ้าเนาะชุดสีดำด้วยครับก็ไม่ชัวร์ว่าจะมาหรือเปล่าเนาะชุดนี้ครับต่อไปเจ้าจะให้ดูเป็นชุดฮิลเลอร์ครับฮิลเลอร์ที่สวยนะผมชอบครับคือตรงๆว่าผมชอบทุกชุดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าชุดนี้จะเด่นมากเลยชุดสีเขียวครับผมชอบสีเขียวนี้แบบคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบสีเขียวเท่าไหร่แต่ชุดนี้สีเขียวมันสวยครับแล้วก็อันนี้ครับสีดำสวยมากเลยสีดำแล้วก็ดำเขียวครับถ้าเกิดมันมานะชุดนี้ครับต่อไปเป็นเมดครับเมดและอาร์คเมดนะครับเมดและอาร์คเมดจะใส่ชุดเดียวกันนะครับก็จะเป็นชุดที่แบบจะเป็นนี้วะเนี่ยครับเหมือนเดิมครับก็เป็นชุดเทาแถบสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นกรีบสีม่วงเป็นแฉกๆไป6แฉกสีม่วงครับถ้าเป็นชุดสีดำก็สวยครับอันนี้ก็จะสวยคนละแบบผมก็ชอบนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันมานะครับบอกเลยว่าสวยมากต่อไปจะเป็นชุดโลกครับโลกนี่สวยเหมือนกันครับมีเสน่ห์ดีเพราะว่าเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองดำครับแล้วก็นี่อันนี้เหลืองขาวอันนี้ผมจะโฟกัสที่ชุดที่จีว่าจะอัปเดตก่อนนะว่าผมไม่ชัวร์ครับว่าจีจะเอาสีดำมาหรือเปล่าเนาะเนี่ยดำเหลืองครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่หลักๆครับอันนี้มาแน่นอนครับอันนี้คืออัปเดตมาแน่นอนเป็นเทาแถบสีเหลืองแล้วก็6แฉกมันจะเป็นสีเรียกว่าเรียกเป็นกรีบหรือแฉกเนาะ6แฉกสีเหลืองครับสวยมากออกทองๆนะครับต่อไปจะเป็นของซอร์เซอร์เลอร์ครับซอร์เซอร์เลอร์ก็ไม่แพ้ครับไม่แผ่วครับเทาขาวแล้วก็ม่วงครับแล้วก็กรีบม่วง6แฉกสีม่วงแล้วก็ชุดดำก็จะเป็นแบบนี้ครับดำม่วงถ้าเกิดมันมาก็เอ้ยน่าใส่ครับน่าใส่ต่อไปครับเป็นไนท์ชาโดว์ครับเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดครับเมนหลักชุดนี้ครับมาแน่ครับมาแน่นอนครับชมพูครับแล้วก็ถ้าตัวนี้มาด้วยนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่ผมก็จะชอบชุดสีตัวนี้มากกว่าเพราะมันดูแบบอันนี้ก็สวยครับแต่ว่าหัวมันเป็นหัวแปลกๆก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่แต่ถ้าได้ใส่ก็จะชอบก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆเลยเนาะต่อไปครับเป็นการอัปเดตครับเพิ่มระบบลูกเล่นตัวเวอร์ชั่นใหม่อาจจะเป็นระบบเช่นการกดยากดเลือดต่างๆที่ให้เราสะดวกขึ้นนะครับซุ่มบอสแฟนทอมเกิดก็คือสุ่มเกิดนะคือปกติมันจะเกิดที่หน้าดันนะครับแต่ว่านี้มันสุ่มเกิดนะครับต่อไปออนไลน์แคชฟรีระบบใหม่โบนัสแคชเมื่อซื้อครบจำนวนตามกำหนดนะครับก็คือว่าออนแล้วได้แคชฟรีแล้วก็ตอนเราเติมไปก็จะมีของแถมให้ครับต่อไปคือถอดมันีได้คืน 30% นะแต่จีก็จะแจ้งก่อนนะครับว่าจะอัปเดตตอนไหนเนาะ
ต่อไปครับมันนี่เวล6นะครับแต่แรงขึ้น 10% ต่อไปครับตีสดจะเหลือแค่3นะครับก็จะตีสดช้าลงนิดหน่อยแต่ก็ยังแบบว่ายังเล่นได้อยู่ครับต่อไปก็คือสกิลลิงค์ของไนโรนะครับไม่มีผลกับ PK ทั้งหมดก็คือไม่มีผลกับวอลแล้วว่าลานนะครับบอสธาตุนะครับจะปรับให้ตีแรงขึ้นและป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้เลยครับอัปเดตใหม่หลายข้อนะครับก็ต้องรอติดตามทีนึงครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะคือผมบอกตรงๆเลยว่าชุดนี้ผมชอบมากอยากใส่มานานแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าผมจะได้ใส่ในเซิร์ฟนี้นะครับก็โอเคครับก็สปอยจบเท่านี้ครับก็เป็นคลิปแรกนะครับที่สปอยเนาะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับ